วันผู้ลี้ภัยโลกนะคะ World Refugee Day ก็วันนี้เราได้จัดนิทรรศการโดยช่างภาพคุณเกรซซึ่งเพื่อนสนิทปู่ที่ได้ไปลงพื้นที่และไปค่ายกับปู่และวันนี้เราก็มีเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับวิกฤตผู้ลี้ภัยแล้วเราในฐานะประชาชนชาวไทยจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อย่างไรแล้วทำไมปู่ถึงได้แคร์วิกฤตแล้วปัญหานี้มากก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ตัวเลขขึ้นมาถึง 68.5 ล้านคนที่ตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เป็นผู้ลี้ภัยซึ่งก็เกือบเท่าประชากรประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่แล้วก็คนไทยซึ่งมีความเมตตาอยู่แล้วมามีส่วนร่วมกับการทำงานของเราเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยค่ะปูก็ได้เป็นอาสามา3ปีจนกว่าปีที่4ได้ตั้งเป็นทูตแล้วนี่เข้าปีที่5การทำงานกับยูเนสซีอาแล้วแล้วปูก็รู้สึกทำด้วยใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้คลี่คลายแต่จำนวนคนมันเพิ่มขึ้นด้วยสงครามและความรุนแรงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนจากใจนะคะอยากให้คนไทยมาช่วยมีส่วนร่วมกับการทำงานกับยูเนสซีอากับปูค่ะจริงๆมันเหนื่อยไหมครับพอเวลาแบบเราช่วยเหลือแต่แบบว่ามันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาจริงไม่เคยเหนื่อยค่ะเพราะว่าอุทิศชีวิตนี้ให้กับยูเนสซีอาอยู่แล้วปูก็เคยให้สัญญากับยูเนสซีอาว่าจากวันนี้ถึงวันที่ปูตายปูต้องทำงานให้เขาปูรู้สึกว่าปัญหามันไม่มีทางคลี่คลายได้ถ้ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติภาพได้ถ้าเรายังมีความรุนแรงและความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยใช้ความรุนแรงมันก็ยังมีคอนฟลิกต์อยู่เลยบอกวิธีที่เราสามารถช่วยได้ก็คือสร้างความรับรู้แล้วก็มอบความช่วยเหลือให้กับคนที่ได้ประสบภัยเลยนะอย่างที่ปูไปลงพื้นที่มาที่เมืองไทยเมื่อ2เดือนที่แล้วไปครบ6ค่ายแล้วมั้งคะอ่ะ6ค่ายมันเป็นยังไงบ้างคะที่เห็นว่ามันประเทศไทยเป็นซิทูเอชั่นที่ค่อนข้างเซตโตแล้วเพราะเขาอยู่กันมาเกือบ30ปีตอนนี้ปีที่แล้วเริ่มมีกลุ่มคนกลับแล้วในบางส่วน2ปีที่แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วจะบอกว่าตอนนี้มันต่างกับตอนเวลาไปค่ายอย่างเช่นไปชายแดนซีเรียไปจอร์แดนนั่นคือสถานที่ที่มันค่อนข้างอิมเมอร์เจนซีก็พวกเขาเพิ่งประสบปัญหามาเพิ่งหนีความรุนแรงมาสภาพจิตใจก็แตกต่างจากคนที่อยู่ที่นี่และประเทศไทยรัฐบาลไทยได้มอบความคุ้มครองและก็ดูแลผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่องทางยูเนสซีอากับปูก็ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยจากใจที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมาโดยตลอดค่ะจริงๆตัวปูที่น่าเป็นห่วงมากตอนนี้ในประเทศของเราในประเทศไทยเขายังคงมีชีวิตอยู่ทุกๆวันเราก็คงต้องช่วยเหลือเขาโดยตลอดแต่ปูจะบอกปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดในประเทศไทยไม่ได้มีอยู่แค่ผู้ลี้ภัยมีการศึกษามีถนนหนทางมีอะไรอีกมีคนป่วยก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือตอนนี้เราในฐานะคนไทยเราต้องช่วยเหลือกันอย่างที่บอกปูมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน5คนแต่ปูตัวคนเดียวทำไม่ได้วันนี้ที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาเราไม่ได้แค่พูดถึงผู้ลี้ภัยอย่างเดียวแต่เราพูดถึงให้คนรุ่นใหม่เริ่มด้วยตัวของเขาเองเขาอยากจะช่วยเหลือด้านไหนไม่ว่าจะเป็นอยากจะช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เราช่วยเหลือได้อยากจะช่วยเป็นแพทย์อาสาสมัครอยากเป็นครูอาสาสมัครประเทศไทยขาดครูในที่ทุรกันดารเราในฐานะคนไทยสามารถช่วยเหลือได้เราในฐานะคนที่มีโอกาสสามารถช่วยเหลือได้วันนี้จริงๆมันเป็นวันปลุกแรงบันดาลใจให้คนเริ่มด้วยตัวของเขาเองก่อนในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นยูเนสซีอาร์หรือด้านใดก็ตามเมื่อกี้ที่บอกว่ามอบทุนนี่คือทำมานานหรือยังก็ที่ผู้ประกาศลง IG ให้นักเรียนเขียนจดหมายเข้ามาโดยตอบ2คำถามว่า1ถ้าได้รับการศึกษาจะทำอะไรแล้ว2ทำอะไรให้กับประเทศแล้ว2ทำไมถึงได้อยากเรียนหนังสือก็มีเด็กเขียนเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วปูก็ได้เลือกนักเรียนมาแล้วทั้งหมด5คนที่ลง IG มาแล้ว2เรื่องแล้วก็เว้นลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงเขาอีกทีแล้วมี3จังหวัดชายแดนมีภาคเหนือที่ปูได้เลือกเด็กเอาไว้แล้วตอนนี้เขาก็ได้เริ่มเรียนหนังสือแล้วค่ะในส่งทุนไปเรียนจบตั้งใจหันไหนเขาจะสูงแค่ไหนก็สูงเท่านั้นเข้ามหาลัยปูก็ส่งจนจบค่ะเพราะปูรู้สึกว่าการศึกษาคือทรัพย์ของเราและเยาวชนก็คือทรัพย์ของประเทศชาติก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วหนึ่งปูมีโอกาสทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งที่ปูอ่านและสิ่งที่ปูเรียนรู้มันมีเด็กหลายคนในประเทศเราที่อยากได้รับโอกาสอยากได้รับโอกาสได้รับการศึกษาแล้วปูก็เชื่อว่าประเทศไทยเราพัฒนาไปทุกวันเราหนึ่งในประเทศที่พัฒนาเร็วมากในอาเซียนเราต้องให้เยาวชนเราพัฒนาไปพร้อมกับประเทศเลยปูมีโอกาสปูมีรายได้ปูก็แบ่งปันได้ในฐานะที่นักสิทธิเราก็ทำได้ดีนักแสดงเราก็ทำได้ดีเหมือนกันนักแสดงใช่ไหมคะละครจะออนใช่ไหมคะนี่กดดันมากเลยอ่ะเฮ้ยอย่ากดดันสิพูดชัดขึ้นแล้วฉันขอโทษก็ตื่นเต้นจะออนแล้วจะออนแล้ว
การกลับมาการตีเข้าเรื่องเก่งมากว่ะฉันยอมฉันยอมฉันชอบไม่ผิดมากเลยเฮ้ยฉันชอบฉันชอบจริงจริงฉันชมฉันไม่ได้กัดชมไม่ไม่คือก็เดี๋ยวฉันจะไม่งงนะตั้งหลักไว้ตั้งหลักไว้คือตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเป็นรอบครั้งแรกในรอบ3ปีที่กลับมารับละครก็จะออนแล้วทีเซอร์ปล่อยออกมาแล้วด้วยได้ดูหรือยังดูค่ะดูค่ะสวยดีค่ะดีอ่ะยังไงชอบไหมคะชอบค่ะก็ก็ต้องรอดูเนาะแต่เราก็เล่นมาหลายปีแล้ว ทุกที่ก็เลยบอกว่าก็ตื่นเต้นที่มันออกมาขอให้กระแสตอบรับดีเพราะเป็นคนเราทำงานหนักอ่ะต้องคาดหวังอยู่แล้วแต่ปูใช้คติเตือนใจปูตลอดเวลาว่าชีวิตคนเราอย่าคาดหวังเลยความคาดหวังมาพร้อมกับความทุกข์เลยบอกว่าวันที่เราอยู่ในที่สูงและคนชมอย่าลอยวันที่เราอยู่ในที่ต่ำและคนติก็อย่าทุกข์อยู่ในตรงกลางแหละดีก็ดีดีเราก็ดีใจแต่เราก็ทุ่มเทสุดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวพอที่เซอร์มันออกมามันมีหลายคอมเมนต์มาปูกลัวคอมเมนต์ต่างๆที่ยังจับผิดน้องนี่นั่นเราปูเป็นปูไปยาพี่ปูกลัวคอมเมนต์ก็แย่แล้วกลัวไม่รู้ว่าไม่เคยกลัวจับผิดเรื่องการแสดงของเราไม่กลัวพี่หนูพันปีนี้เข้าปีที่15ที่อยู่วงการบันเทิงแล้วอ่ะเฉยๆกลัวว่าเราต้องอย่างที่บอกอย่าทุกข์กับคำติเขามีสิทธิ์เราเป็นคนของประชาชนเขาไม่ชอบในสิ่งที่เขาดูเขาก็มีสิทธิ์พูดเขาชอบในสิ่งที่เขาดูเขาก็มีสิทธิ์ชมเรามีสิทธิ์ทำอะไรพัฒนาตัวเองไม่ซีเรียสเลยค่ะอย่างที่เราออกมาเราเห็นฟีดแบ็กบ้างไหมดีก็บอกว่าสวยดีตื่นเต้นแต่มันก็มีต้องไม่แปลกใจมันก็มีข้อเปรียบเทียบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ในจุดนี้เราทำหน้าที่เราคือเป็นนักแสดงต่อหน้าพุ่มกับต่อหน้าทีมงานเพื่อให้ประชาชนดูเราอย่าคิดเกินกว่านั้นเลยเพราะก่อนหน้านี้ปูค่อนข้างคาดหวังกับการแสดงว่าถ้าเล่นละครแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จก็จะไปอยู่เมืองนอกก็เนี่ยก็รอดูเรื่องนี้แต่เราก็เราก็พิจิตรไม่ได้นะก็ต้องไหว้พระขอพรไปก่อนแล้วกันเนาะแต่หลายเสียงในกองละครเขาบอกว่าปูทุ่มเทมากใช่อ่ะเป็นช่วงนี้เพิ่งดึงกูผิดเลยขอบคุณมากเลยนะจริงๆขอบคุณอ๋อนี่วันโอเคคือไม่รู้เหรอไม่รู้แต่แรกสมมุติเขาพูดอย่างนั้นก็โถก็ไม่รู้เขาจะเป็นคนตลกไงโอเคเดี๋ยวต่อนะขอบคุณกระทุ่งแดงจริงก็เดือนที่แล้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลความดันสูงเป็นความดันสูงทำงานหนักเครียดก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปกติในฐานะแสดงปูยอมรับว่าปัญหาของปูจะเป็นปัญหาของตัวละครแต่นี่เป็นครั้งในชีวิตที่ปัญหาของตัวละครกลายเป็นปัญหาชีวิตปูกลับบ้านและปูคลายไม่ออกเพราะตัวละครเขาค่อนข้างมีความแค้นและอาฆาตและเครียดสูงแล้วตอนปูเด็กๆตอนปูแสดงปูไม่เคยมีความรู้สึกพวกนี้แต่ตอนปูโตอ่ะปูมีนะหวงหึงฆาตแค้นครบจะมีทุกอย่างอ่ะเลยบอกว่ามีทุกอย่างแล้วพอเข้าใจว่าตัวละครมาลัยวันสนุกเล่นเป็นเขาสนุกตรงที่ว่าทุกคนมีมาลัยวันในตัวใจเขาอะแต่คนมักไม่กล้าแสดงออกแต่การที่ได้เล่นเขาอะได้แสดงออกเต็มที่ที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าร้ายแค่ไหนเราแสดงด้านมืดด้านมืดทุกคนมีด้านมืดปูก็มีด้านมืดเข้าโรงพยาบาลหรือเป็นความดันสูงค่ะแต่มันไม่ได้แค่องค์ประกอบจากละครหรอกปูว่าปูเดินทางเยอะทำงานเยอะแล้วก็นานสังคมปูอีกแล้วมีงานอื่นๆแล้วมันเต็มไปหมดอะสูงขนาดไหนครับตอนนั้นขอไม่ระบุตัวเลขได้ไหมอ่ะมันสูงพอที่เข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วหลังจากนี้ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างไม่ปรับเปลี่ยนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะปูเป็นคนทำงานเต็มที่อยู่แล้วก็คนเราเกิดมาครั้งเดียวพี่คิดอะไรเยอะสังขารเนาะมันก็คนเราไม่กลัวจะน็อกอีกแล้วเพราะว่าถึงเรายังเครียดต่อเนื่องไม่พักไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความรับผิดชอบงานปูก็มีอ่ะปูรับปากลูกค้าแล้วปูก็ต้องทำเต็มที่อ่ะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสพักไม่ได้ไม่เป็นไรติดตาม2กรกฎาคมโอเคได้ค่ะ2กรกฎาคมนะคะทางช่องวัน31ค่ะก็บางกล่องในเรมิตนะคะสนุกค่ะเราไปเดินพรมต่อค่ะคุณแมทดูค่ะเขาก็เห็นทีเซอร์ละเขากลัวไหมคะลูกนี้เขาบอกเขาเห็นหน้านี้บ่อยค่ะรู้จักหน้านี้เขาบอกหน้านี้คุ้นเคยนะบอกว่าจริงๆอย่างช่วงที่ป่วยเขาห่วงค่ะห่วงเป็นช่วงก่อนที่บินไปงานแต่งญาติเขาล้มเข้าโรงพยาบาลเขาห่วงค่ะแต่เขารู้ว่าปูเป็นคนที่ทำอะไรเต็มที่แล้วเขาเบรกไม่อยู่อยู่ดีอ่ะปูก็ยังเขาเป็นคนพาเราเข้าโรงพยาบาลไม่เขาอยู่เมืองนอกตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยค่ะเขาบินมาอยู่ช่วงนี้พอเขาหาเขารู้สึกแบบกังวลกังวลค่ะแต่นี่ไม่ใช่รอบแรกค่ะนี่เป็นรอบที่4-5และในรอบปีที่ผ่านมาเขาค่อนข้างหนักและแต่ไม่เป็นไรค่ะสู้ค่ะแต่ว่าปีนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเป็นปีแรกที่ค่อนข้างสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะปู
ออกกำลังกายโดยตลอดแล้วปูก็พยายามทำเต็มที่ปูวิ่งเยอะด้วยตื่นเช้าเป็นคนที่ตีห้าก็ตื่นแล้วนอนก็นอนเที่ยงคืนคนนอนน้อยหมอให้แนะนำอะไรไหมคะปล่อยวางค่ะหมอบอกว่าใจเย็นๆบ้างนะคะปล่อยวางทำใจสบายๆพักบ้างให้บอกอย่าเครียดมากอะไรเงี้ยแต่บางครั้งปูก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดอะไรเงี้ยเขามีบังคับอะไรให้เราแบบไม่ทำหนักเกินไปในสำหรับการทำงานปูไม่มีใครบังคับได้อะเพราะปูชีวิตปูเติบโตมากับงานปูเซ็นสัญญาตอนอายุ13ตอนนี้ปูจะ30แล้วอ่ะปูเพื่อนปูก็ไม่ได้มีเยอะครอบครัวก็ไม่ค่อยได้เจอปูมีแต่งานแล้วก็สิ่งที่ปูรักกับอาชีพปูอ่ะแฟนนั่นแหละมีอยู่แค่นี้สมมติจะให้ปูทำงานก็เหมือนตัดหัวใจปูอ่ะปูอยากทำช่วงนี้เราทำงานเยอะขนาดนี้เราแพลนแต่งงานเราเคยทำหวรอเขาขออยู่อ่ะไม่หรอกยังไม่มีแฟนค่ะตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยตอนนี้เขามาช่วยปูอยู่เพื่อนปูช่วงปูทำงานเขาเองก็จะเริ่มมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำที่เมืองไทยเขามีเริ่มเกินไหมครับก็เราก็มีคุยกันนะเป็นธรรมดาแต่ว่าก็ยังรออยู่เพราะว่าปูยังอยากทำงานอยู่แล้วมันก็ถ้าปูแต่งงานปูคงไม่ได้ทำงานเยอะขนาดนี้ช่วงนี้กำลังขาขึ้นก็ขอทำงานมันไม่ใช่ทุกวันที่เราเป็นแบบมีงานทุกวันนะเนาะเราก็ควรจะกอบกวยในช่วงที่ทำได้แต่ก็แอบรอขอฮะก็เดี๋ยวรอแหละเดี๋ยวนั้นก็คงขอแล้วมั้งปักเขาขอนี่เราเซ็นยัดเลยไหมคะรอให้นางขอก็สิไม่เอาเดี๋ยวพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไม่เป็นตามที่ต้องการเขาช่วยเราทำงานอะไรบ้างพาร์ทของงานทุกอย่างค่ะคุณแม่ช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูสัญญาให้คำปรึกษาอยู่เคียงข้างเขาเป็นเราเนี่ยเกือบครบ2ปีแล้วที่จะอยู่ด้วยกันเขาเป็นซัพพอร์ตที่ดีสำหรับปูเราผ่านเลยมาเยอะพี่รักข้ามทวีปอะคิดแค่นี้แหละเรียกว่าคนนี้แหละใช่ละก็รอดูแต่สำหรับปูใช่สำหรับปูเขาใช่เขาปูปูโอเคเขาปูเขาก็โอเคค่ะเราสนิทกันเขาเล่นไหมอะนอกจากครอบครัวเพราะว่าด้วยความที่เราดูแลกันดีเนาะปูว่าสมัยเนี้ยการแต่งงานต้องใช้วุฒิภาวะสูงไม่ใช่คำที่จะพูดเล่นๆแล้วปูเป็นผู้หญิงที่ถ้าแต่งทีเดียวพี่รู้อะปูคนทุ่มหมดความรักแค่ไหนถ้าแต่งแล้วปูไม่กะหย่าเลยบอกว่าคำนี้ปูไม่ได้พูดเป็นเรื่องเล่นและไม่ได้คิดแค่เรื่องการจัดงานคำว่าแต่งงานคือการใช้ชีวิตคู่ทั้งชีวิตเลยบอกว่าปูไม่อยากใช้ตรงนี้มาสร้างกระแสจริงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ปูรอมาทั้งชีวิตให้มันเกิดแล้วถ้าได้ปุ๊บก็อยากจะอยู่กับเขาทั้งชีวิตเลยบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ปูรักที่สุดไหมคะปูรักคุณแมทมากแล้วปูว่าคุณแมทก็รักปูมากเหมือนที่เขาพูดแต่เรารอโอกาสที่เรามีวุฒิภาวะแล้วมีเวลาที่พร้อมกว่านี้เพื่อที่จะตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วเรื่องระยะเวลามันเป็นผลมา2ปีเร็วไปไหมหรือว่าโอเคแล้วก็เร็วนะ2ปีคนเราปูยังเคยคบคนหลายๆปีเราก็นึกออกปะมันใช้เวลามันไม่มีอะไรวัดได้แต่จะบอกว่าปูรู้จักคุณแมทดีอ่ะเขาเป็นคนดีเขาใจดีแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่อยู่เมืองไทยกับปูตอนนู้นทำงานมันต่างกับชีวิตเขาและสิ่งที่เขาคุ้นเคยเขาชอบการซื้อใจเราใช่เขาก็พยายามเรียนภาษาไทยเขาโอ้ตอนนี้นั่งวินมอไซค์สบายเลยคุณแม่เนี่ยชอบอาหารไทยใช่เขาชอบอาหารไทยเขารักประเทศไทยมากแล้วพ่อปูเป็นลูกครึ่งสวีเดนคุณแม่ก็เป็นลูกครึ่งสวีเดนก็ถ้าปูอย่างนี้สมมติถ้าจะแต่งงานจริงๆน่าจะอยู่เมืองไทยใช่ไหมไม่อยู่เมืองนอกเหมือนที่เคยมีแนวโน้มไหมคะว่าเขาจะคือสมมติถ้าจะแต่งงานจริงก็เจอเขาตามถนนก็ประชาชนไทยน่ารักกับเขาหน่อยนะเขาจะได้ย้ายมาอยู่แต่ไม่หรอกเขาก็รักบ้านเขาอยู่ดีแหละก็เดี๋ยวรอดูมันเป็นเรื่องในอนาคตพี่เขายังไม่ขอในปี2ปีหรอกมันก็ยังโอเคเราไปเดินพรมต่อค่ะพรมอับย้ายไปพรมนะไปพรมเป็นยังไงบ้างดีค่ะคานกระแสตอบรับดีก็ไปกับเครื่องเพชรดีกริสโกโน่เป็นปีที่2ได้ร่วมงานกับเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ทางเครื่องเพชรเลือกเราให้ไปอีกรอบมีความสุขค่ะแต่ว่าปีวันแรกก็ตื่นเต้นใส่ชุดใหญ่ปกติปูไม่เคยใส่ชุดใหญ่แล้วรู้สึกมั่นใจวันที่2ชุดใหญ่วันแรกไปนิดนึงตอนที่2ก็ใส่ชุดแบบชิลไปเลยเพราะผู้ช่วยลืมรองเท้าเขาหยิบคู่ผิดไปนี่สาบานได้เลยนี่แฉะเลยเขาลืมรองเท้าเขาหยิบคู่ผิดไปปูก็เลยไม่เครียดก็เลยอ่ะชุดนี้ละกันแล้วก็สวยปีนี้หลายคนโดนวิจารณ์กันเรื่องชุดเยอะแต่สำหรับปูรอดแต่เรารอดแล้วแบบแง่บวกแล้วสิ่งนี้เราไม่โดนแฮชแท็กนั้นไปปูว่าจริงๆเรื่องผู้เนี่ยมันคาดเดากันยากแต่ในฐานะคนคนหนึ่งอ่ะปูว่าเราอย่าไปพูดใจให้ใครเสียใจเลยการทำงานทุกวันแล้วคาดคิดไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือกระแสตอบรับจะเป็นยังไงปูเดินออกจากบ้านปูใส่ชุดไปกินข้าวกับแฟนไม่รู้ชอบชุดนี้ไหมนึกออกปะเรา
แต่การพูดอะไรครั้งหนึ่งอ่ะมันอาจจะทำร้ายความรู้สึกคนไปตลอดชีวิตนะเลยบางครั้งปูก็มีทัศนคติในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงปูมีทัศนคติในทุกๆเรื่องแต่ปูจะบอกว่าความคิดเห็นน่ะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญน้อยที่สุดแต่ความเข้าใจและการกระทำอ่ะมีสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและอะไรที่เราไม่จำเป็นต้องทำร้ายความรู้สึกกันอย่าทำเลยจริงๆเราเป็นชาวพุทธนะกระทำบุญกรรมมันก็อยู่ตรงนี้แหละและคำพูดเราควรจะระวังปูเองเคยอยู่ในจุดที่ปูก็เคยวิจารณ์คนและมองกลับไปในชีวิตปูว่าบางครั้งคำพูดเราอาจจะทำร้ายความรู้สึกเขาก็ได้เออแล้วปูว่าสามคนนี้เขาคนนิสัยดีพี่เขาเป็นรุ่นพี่ปู